นี่กี่ตันนะเดี๋ยวบอกตังมัดตรงนี้ในนี้ประมาณ300ตันสามร้อยตันแต่ว่าก่อนเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้บำรุงไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้เลี้ยได้มันเลยก็ว่าไม่ค่อยได้ตุรามตาเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ว่าเราได้ใช้ปุ๋ยมักใช้ปุ๋ยมักมาแล้วจีดอมน้ำมักได้เนี่ยมันดูดีขึ้นเลยก็ต้นที่ใช้เองว่าต้นที่ใบหมากๆเนี่ยมันจะเป็นโหลกที่ดกเนี่ยยังต้นสมบูรณ์มาเนี่ยยังสมบูรณ์มาเนี่ยโหลกดกตอนนั้นใบเกี้ยวแน่นนะใบเกี้ยวแน่นโหลกจะดกโหลกใหญ่นะครับแต่นี่โลกไม่ค่อยมากแต่ไรโลกไม่ค่อยมากแต่ไรหรอมันไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ไรมันจริงๆแต่ว่าสมบูรณ์จริงๆมันจะเป็นถูกการเนี้ยเด็กกอปะเนี้ยจะเป็นรอดนะครับเทลกลางเนี้ยเทลกลางเนี้ยมันจะเป็นมากเก็บมาแล้ววันนี้เราประมาณ30ถึง40โลวันนี้นี่แกไปใกล้ว่าไปตําเองกันนี่ตีเร็วมากปีที่แล้วนี่เก็บตําเองเออลูกใจไปตําเป็นร้านคาเฟ่ชวนคุณปู่อยู่ตําเองบ่ติงตําเองปีแล้วแต่ว่าณวันนี้เพราะว่าคนตกด้วยกันเลยมันตากก็ไม่รู้อยู่ไปตากหน่อยคุณก็ตกเลยนะว่าจะต้องไถเป็นกิโลแหละเริ่มแต่ได้ว่างนี้ราคาครับตอนนี้ราคาอยู่ที่10ตามไปเลยว่าอยู่ที่18บาทปีนี้นะครับ18บาทแต่ในด้านนี้ไม่ใช่มีแต่กาแฟนะเพราะฉะนั้นมี
ปักว่านมังดิบเลยมังเลี้ยงมู่มังตรงนี้ใช่มีปลูกปลิกปลูกดิบเลี้ยงอันเดียวแล้วก็เลี้ยงมู่มู่เลี้ยงมู่มู่มู่พื้นเมืองมู่ขี้ปลาเล่นเล่นนุ๊กนุ๊กเพื่อทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนี่เวลาไม่ได้คิดยังเหมือนได้ป้นจากกาแฟบ้างเหมือนกันได้ได้พอได้เติมพอได้เริ่มก็มานะครับได้กาแฟได้ตอนนี้ก็ติดได้อยู่เก็บจากปลิกปลิกเพิ่มไปเพิ่มไปใต้มาเดียวๆปลิกปลิกก็ตอนนี้โลหนึ่ง200 200บาทเก็บอยู่ก็ไม่มากอยู่ประมาณ100กว่าต้นครับ100กว่าต้นเลยครับต่างด้านนู้นนี่จะเป็นยอดมะม่วงอิมะป่านยอดมะม่วงอิมะป่านเนี้ยจะใกล้เก็บใกล้เก็บกินเองหรือเผื่อนเดี๋ยวไอ้ในอ่านในได้แล้วปะเนี่ยอ่านเต็งอ่านซบอ่านได้กระป๋าไปให้เบ่งกันต้นปั้นนี่ก็เทือนกับต้นกี่บาทนี่กากแว่นก็ซื้อมาตอนนั้นตอน7บาท7บาทแต่ว่าเราต้องเสียค่าน้ำมันรถอ้ายก็กันเหลาต้นปั่นตอนนั้นหมดแดงกันมาอยู่กันเป็นไม่ใช่เคมีนะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเลยใช่ไอ้คิดน้ำมักมักเองมักเองน้ำมักมักเองคิดเองหัวบำรุงต้นปีหน้าเลยผมคาดว่าปีหน้าเนี้ยน่าจะคุณภาพตั้งแต่ว่าคุณภาพตั้งแต่ลูกเนี้ยมันจะดีว่านี่เพราะว่าเราใช้ปุ๋ยมักของเราเองมันมักเองได้เองแล้วก็ใช้น้ำมักเองคิดเพื่อป้องกันตั้งแต่แมงตั้งแต่ได้ตั้งน่าจะดีกว่านี้ต้นก็สมบูรณ์ขึ้นต้นสมบูรณ์ขึ้นก็คนแถวนี้ก็ไม่ได้ตุลาไม่ได้คือเล่งหายไม่ได้ดูแลมันเต็มทีแต่หลังจากที่ว่าผมไม่เป็นผู้ใหญ่เดียวนี้ทีนี้ก็น่าจะได้ดูแลมันเต็มทีมากขึ้นครับ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 วันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจียงครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมนูก็มีคนเก็บอยู่ช่องช่ำคุณกันครับช่องช่ำเป็นบ้านเป็นบ้านญาติญาติมู่ญาติญาติเก็บเนี่ยคนไปยิงนูนะคนไปยิงนูญาติพร้อมกันเลยญาติพร้อมกันเลยครับก็สำหรับพี่น้องที่เชิญชอบรายการแบบนี้นะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับที่เพิ่นจะพาไปชมนะครับเก็บการเกษตรมั่งเก็บการต้องเตี่ยวมั่งเก็บความรู้ต่อไปมั่งนะครับสำหรับจองชายาพาชมนะครับ